สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับระบบเกียร์ CVT ใครที่เพิ่งขับรถเป็นหรือกำลังมองหารถยนต์คันใหม่สักคันคงจะมองแค่ว่ารถคันนั้นเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติซึ่งความรู้เกี่ยวกับเรื่องเกียร์ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันแท้จริงแล้วระบบเกียร์มีอะไรมากกว่านั้นและมีคนน้อยนักที่ยังไม่รู้หรือไม่เข้าใจว่าเกียร์ CVT คืออะไรแตกต่างจากเกียร์ธรรมดาอย่างไรที่มีมาอย่างไรมีจุดเด่นและข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างCVT ย่อมาจาก Continually Variable Transmission คือระบบส่งกำลังผันแปรต่อเนื่องหรือระบบเกียร์แบบอัตโนมัติรูปแบบหนึ่งที่ถูกออกแบบโดยใช้สายพานในการเคลื่อนระหว่างโพเล่สองตัวทำให้มีความพิเศษผันแปรอัตราทศได้ตลอดเวลาทั้งยังนุ่มนวลและแม่นยำกว่าระบบเกียร์อัตโนมัติแบบดั้งเดิมที่ใช้ชุดเฟืองเป็นอัตราทศระบบเกียร์ CVT มีต้นแบบมาจากผลงานของลีโอนาร์โดดาวินชีกวีที่มีชื่อเสียงโด่งดังของโลกซึ่งเขาเคยออกแบบโครงสร้างระบบส่งกำลังที่คล้ายกับระบบเกียร์ CVT ไว้เมื่อประมาณ500ปีก่อนหลังจากผ่านไปเป็นเวลา400ปีมิลตันลีฟจึงเป็นผู้นำระบบส่งกำลังนั้นมาพัฒนารวมทั้งทดสอบใช้กับรถยนต์เป็นครั้งแรกเมื่อปี1896ข้อดีและข้อเสียของระบบเกียร์ CVT เกียร์ CVT ขึ้นชื่อในเรื่องของความนุ่มเงียบแม่นยำและประหยัดน้ำมันซึ่งเป็นคุณสมบัติที่คู่ควรของรถที่หลายคนต่างต้องการดังนั้นบริษัทส่วนใหญ่จึงนำระบบเกียร์ CVT ไปใช้กับรถยนต์รุ่นใหม่ดูเหมือนว่าเกียร์ CVT จะเป็นเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบแต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่เนื่องจากความทนทานของสายพานมีอายุการใช้งานที่จำกัดแต่ถ้าใช้งานอย่างถูกวิธีและดูแลรักษาอย่างดีก็สามารถยืดอายุการใช้งานได้ไปเล็กน้อยดังนั้นระบบเกียร์ CVT จึงเป็นระบบส่งกำลังที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะการขับขี่ของรถยนต์ทั้งเงียบนุ่มนวลแม่นยำและประหยัดน้ำมันจึงเป็นที่นิยมในปัจจุบันแต่เนื่องจากมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างจำกัดจึงต้องดูแลรักษาและใช้งานอย่างถูกวิธีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่โปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่